السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกมุลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ประสบแด่ท่านวิทยากรนะครับท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันท่านอาจารย์ดร.อนัสอมาตยกุลบรรดาคณาจารย์บรรดาท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตนะครับที่เข้าร่วมรับฟังในวันนี้หัวข้ออัลกุรอานโรดแมพนะครับกุรอานนั้นเป็นเหมือนแผนที่เป็นเหมือนคู่มือเป็นเสมือนเข็มทิศสำหรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาอัครสาวกบรรดาศาสนิกชนและจะมีสภาพเช่นนั้นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันโลกาวินาศความสำเร็จของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนเป็นผลมาจากอัลมุอ์จิซะตุลกุบรอก็คือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบทความหรือมะกอละที่ได้เขียนนะครับอยู่ในเอกสารประกอบการเข้าร่วมรับฟังในวันนี้แน่นอนบทความดังกล่าวนั้นเน้นในเรื่องของการเผยแผ่ศาสนาซึ่งเริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่การแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นผู้ประกาศศาสนาความสำเร็จบางครั้งก็อาจจะวัดกันที่บั้นปลายการลงมือทำการเริ่มต้นที่ดีย่อมเป็นตัวประกันถึงความสำเร็จในบั้นปลายความสำเร็จของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นความสำเร็จทั้งในเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องปลายไม่มีความล้มเหลวใดๆที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นในเบื้องต้นเบื้องกลางหรือเบื้องปลายนี่คือลักษณะพิเศษและความสำเร็จดังกล่าวนั้นก็เป็นผลมาจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงมีวะฮีมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในฐานะที่เป็นอัลมุอ์จิซะตุลกุบรอเป็นปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีลักษณะพิเศษนะซึ่งไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในมะกอละห์นี้เราเรียนรู้เรื่องราวอันเป็นปาฏิหาริย์ของบรรดาอัมบียะบรรดารุซุลทั้งหลายในอดีตซึ่งเปรียบเสมือนหลักฐานที่มายืนยันดั่งแสงตะวันว่าบุคคลที่กล่าวอ้างว่าฉันนั้นคือรอซูลของอัลลอฮ์ถูกส่งมายังพวกท่านทั้งหลายจำต้องมีหลักฐานเป็นข้อยืนยันอัลลอฮ์จึงประทานมุอ์จิซะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่กำราบพิชิตความสามารถของมนุษย์จนกระทั่งพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถในการที่จะอาจหารปฏิเสธนะสิ่งที่รอซูลได้นำมาแสดงให้ดูเหตุนั้นจึงเรียกว่าอัลมุอ์ญิซแปลว่าสิ่งที่ทำให้ไร้ความสามารถนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมีไม้เท้าไม้เท้าเนี่ยก็เป็นไม้เท้าของท่านแหละใช้พยุงในการเดินใช้งานทั้งหลายแหละแต่ว่าจากไม้เท้านี้อัลลอฮ์ได้ทรงแปรเปลี่ยนมันให้กลายเป็นปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่กลายเป็นงูเวลาโยนลงไปบนพื้นมันกลายเป็นงูจริงๆไม่ใช่ภาพลวงตาไม่ใช่มายากลไม่ใช่เมจิกแต่เป็นความเป็นจริงและบรรดาบุคคลที่เป็นผู้ชำนาญการเอ็กซ์เพรสในเรื่องของมายากลต่างก็ยอมรับว่าพวกเขาทำไม่ได้จึงซีโรราบต่อนบีมูซาอะลัยฮิสสลามยอมรับในพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
รับบูมูซาวะฮารูนซึ่งเป็นพระผู้อภิบาลของมูซาและฮารูนการที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานมุอ์จิซะห์ก็คือปาฏิหาริย์ให้แก่ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามท่านปั้นดินเป็นรูปของสัตว์ปีกนะซึ่งเราทั้งหลายก็จะเข้าใจว่าเป็นนกพิราบแต่ว่าในหนังสือตัฟซีรจะอธิบายว่ามันคือค้างคาวแล้วก็ให้มันบินไปเป่าวิญญาณเข้าไปแล้วมันก็บินได้ท่านบอกในสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายเก็บสะสมเอาไว้ภายในบ้านซึ่งไม่มีผู้ใดรู้เจ้าของบ้านบางทีก็ลืมไปแล้วนึกขึ้นไม่ออกนึกไม่ออกว่าตัวเองนี่เก็บสะสมอะไรไว้บ้างแต่นบีอีซาอะลัยฮิสสลามบอกได้นบีอีซาอะลัยฮิสสลามรักษาบุคคลที่เป็นโรคร้ายที่ยากในการรักษาเมื่อหลายพันปีก่อนนี่เรียกว่าเป็นเรื่องที่หมดหนทางไปเลยแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่รักษายากคนที่หูหนวกตาบอดแต่กำเนิดคนที่เป็นโรครุนแรงอย่างเช่นโรคเรื้อนเป็นต้นทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะรักษาง่ายๆแต่ท่านสามารถที่จะรักษาได้บิอิซนิลลาห์ด้วยกับพระอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายทั้งปวงหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นอันเป็นปาฏิหาริย์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นการผ่าดวงจันทร์แบ่งเป็น2ซีกทุกวันนี้มันก็ประกอบติดกันไปแล้วเมื่อคืนนี้เราก็เห็นว่ามันส่องสว่างอยู่คืนก่อนหน้านี้มันก็คือคืนลอยกระทงน้ำไหลออกมาจากระหว่างนิ้วของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดที่ว่ามานี้เป็นมุอ์จิซะห์ที่จบสิ้นไปแล้วเกิดขึ้นในครานั้นแล้วก็จบสิ้นไปแล้วเป็นฟิอลุนมินอัฟอาลิลลาห์เป็นกรณียกิจหนึ่งจากกรณียกิจของพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงสำแดงด้วยกับน้ำมือของบุคคลที่กล่าวอ้างการเป็นรอซูลว่าคำกล่าวอ้างนั้นชอบคำกล่าวอ้างนั้นเป็นจริงแต่พอมาหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่ใช่ฟิอลุนมินอัฟอาลิลลาห์ไม่ใช่เป็นกรณียกิจหนึ่งจากกรณียกิจของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลกุรอานุกะลามุลลอฮ์กุรอานคือดำรัสแห่งพระผู้เป็นเจ้ากุรอานคือซิฟัตหนึ่งมินซิฟาติลลาห์เป็นคุณลักษณะหนึ่งจากคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้ามีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากมุอ์จิซะห์อื่นๆและมุอ์จิซะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ใหญ่ที่สุดก็คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนี้เองดังนั้นถ้าเราจะพูดถึงความสำเร็จของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้รับความสำเร็จทั้งในเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องปลายในการประกาศศาสนาของท่านนะเพราะศาสนานี้จะต้องคงอยู่เรื่อยไปตราบชั่วฟ้าดินสลายการปฏิบัติภารกิจจำเป็นจะต้องเสร็จสิ้นในชั่วอายุไขของรอซูลท่านสุดท้ายจะล้มเหลวไม่ได้และนี่เป็นสิ่งที่มาประกันว่าภารกิจของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นความสำเร็จที่บรรดารอซูลทั้งหลายไม่ได้บรรลุถึงจุดดังกล่าวยกเว้นนบีของเรานี่คือความยิ่งใหญ่ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกรณีถ้าเรามองว่าภารกิจแรกๆของท่านนบีคือสิ่งที่มันจะทำให้ภารกิจในคราต่อมาตราบจนกระทั่งเสร็จสิ้นเนี่ยเกิดความสำเร็จSuccess สำเร็จเสร็จสิ้นสำฤทธิ์ผลเนี่ยมันก็คือการเริ่มต้นของท่านนบีในบทความที่ผมเขียนเอาไว้เราทุกคนรู้ดีคัมภีร์อัลกุรอานการเรียบเรียงตัรตีบในการอ่านเริ่มต้นด้วยกับบทอัลฟาติฮะและจบลงด้วยกับบทอันนาสแต่บทแรกที่ถูกประทานลงมา5ชุด5อายะห์แรกอยู่ในซูเราะห์อัลอะลักอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกคอละกัลอินซานะมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรัมالذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
นี่คืออัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาครั้งแรกสุดดังนั้นภารกิจของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมภารกิจแรกคืออะไรครับบางคนอาจจะบอกว่าคือการประกาศศาสนายังครับความพร้อมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่จะปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ความพร้อมนี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วนับตั้งแต่สมัยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีอายุน้อยๆอายุ15เข้าร่วมในสงครามอัลฟูจาร์ซึ่งเป็นสงครามระหว่างบะนูกีนานะนะกับฝ่ายตรงกันข้ามนบีก็เข้าร่วมในสมรภูมิครั้งนั้นในฐานะที่ท่านเป็นคนส่งลูกธนูให้กับบรรดาลุงๆนะที่เข้าร่วมรบซึ่งชัยชนะตกเป็นของกีนานะการเข้าร่วมในฮัลฟุลฟุดูลนะในบ้านของอับดุลลอฮ์อิบนุจุดานเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของการมองว่าสังคมจำเป็นจะต้องมีการรวมตัวกันขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีอายุได้40ปีแปลว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้รับการสั่งสมมาก่อนแล้วถึงการจะมีบุคลิกภาพในฐานะผู้นำต้องมองเรื่องสังคมวิเคราะห์สังคมแล้วก็เห็นถึงสภาพความเป็นไปของมันในขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักรู้ว่าสังคมที่มันกำลังดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของความเสื่อมทรามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องตระหนักว่านั่นคือปัญหาอันยิ่งใหญ่ว่าเราจะฉุดรั้งมันขึ้นสู่ความเป็นอารยะเนี่ยจะทำอย่างไรมันไม่ใช่เรื่องการสิ้นหวังโดยสิ้นเชิงแต่ในขณะเดียวกันก็มีความหวังในการที่จะแปรเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นความเลวร้ายในคาบสมุทรอาหรับนบีเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับชาวมักกะเพื่อที่จะได้กับเงินค่าจ้างเอาไปจุนเจือไปช่วยเหลือลุงของท่านก็คืออบูตอเลบแล้วท่านนบีก็ประกาศว่าไม่มีนบีท่านใดเลยนอกเสียจากนบีท่านนั้นต่างก็ผ่านเรื่องของการเลี้ยงปศุสัตว์เรื่องเล็กๆแค่นี้บางคนอาจจะนึกไม่ออกการเลี้ยงสัตว์คือความรับผิดชอบมันมีกลุ่มมีฝูงของมันเราเป็นคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเราต้องคอยดูแลปกป้องมันไม่ให้แตกฝูงไม่ให้มีสุนัขจิ้งจอกมาโฉบเอาไปเป็นเหยื่อต้องควบคุมมันเวลามันเดินหน้าเวลามันจะกลับเวลามันจะออกเวลาต้องหาสถานที่ที่เหมาะสำหรับการที่จะให้พวกมันทั้งหลายนั้นได้พบกับอาหารเป็นต้นหญ้าหรือแหล่งน้ำทั้งหมดนี้เป็นภารกิจที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมพร้อมบุคลิกภาพของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนบอกอะไรเรื่องแขกเลี้ยงแพะมันจะขนาดนั้นใช่หรือแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการสั่งสมท้ายที่สุดเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการแต่งตั้งนะตามรายละเอียดที่บอกเอาไว้ณญะบัลนูรภูเขาแห่งรัศมีหรือภูผาแห่งรัศมีในกอรฮิรอ5องค์การแรกถูกประทานลงมานั่นเป็นการบอกถึงภารกิจสำคัญว่าภารกิจแรกของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะได้ทำหน้าที่ในการประกาศศาสนานั้นต้องอ่านเสียก่อนต้องเรียนรู้เสียก่อนอิกรอจงอ่านอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักจงอ่านด้วยกับพระนามแห่งพระผู้อภิบาลของท่านพระผู้ทรงสร้างการอ่านสำหรับบุคคลที่เป็นมุสลิมจะต้องเป็นการอ่านบนพื้นฐานของการเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสร้างและการอ่านนั้นต้องเป็นการอ่านด้วยกับพระนามของพระองค์ท่านอ่านด้วยกับเหตุผลอื่นๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามใช้การอ่านถ้าเราอ่านกุรอานโดยที่ไม่ได้เป็นไปด้วยกับสิ่งที่เราเอื้อนเอ่ยออกมาว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแต่ถ้าว่าเราอ่านเพราะนั่นเพราะนี่มันก็ไม่ใช่อิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักอลอินซานะมินอะลักพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาจากท
ก้อนเลือดที่เหมือนกับปลิงอัลกุรอานสอดใส่ในอายะที่2ที่ประทานให้แก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ได้รีรอเลยในการที่จะบอกถึงข้อเท็จจริงที่มันจะนำพาไปสู่การยอมรับในพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสร้างไม่ใช่ไปพูดเรื่องอื่นแต่เป็นการรุกเลยทีเดียวว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาจากก้อนเลือดที่เหมือนกับปลิงที่เกาะอยู่ที่ผนังของมดลูกซึ่งในยุคนั้นเป็นไปไม่ได้ท่านอาจารย์บรรจงบอกไปแล้วก่อนที่มนุษย์จะมีเทคโนโลยีในเรื่องของเอ็กซเรย์ในเรื่องของอันตราซาวหรืออะไรก็ตามแต่ด้วยการส่องกล้องเข้าไปไม่มีผู้ใดรู้หรอกว่าพัฒนาการหรือวิวัฒนาการของการกำเนิดมนุษย์เนี่ยขั้นตอนหนึ่งมันเป็นเรื่องของการที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับก้อนเลือดหรือเหมือนปลิงไม่มีใครรู้ดังนั้นสิ่งนี้เป็นข้อยืนยันว่าสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านและนำมาอ่านให้ฟังและนำมาประกาศให้รับรู้นั้นไม่ใช่ถ้อยคำของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นกะลามุลลอฮ์เป็นดำรัสของพระผู้เป็นเจ้านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นดุอาของนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมขอต่ออัลลอฮ์เมื่อตอนที่เอาฮะจัรกับอิสมาอีลเอามาไว้ที่นครมักกะขอว่าขอพระองค์ได้ทรงรอซูลคนหนึ่งจากพวกเขาเหล่านั้นมายัตลูอะลัยฮิมอายาติกะเขาจะได้มาอ่านบรรดาธรรมบัญญัติหรือองค์การของพระองค์ท่านให้พวกเขาเหล่านั้นได้ฟังนี่นบีมุฮัมมัดคือสิ่งที่นบีมูซาอะลัยฮิสลามหรือโมเสสได้ขอเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลพูดเอาไว้นะบุคคลที่เหมือนกับฉันบุคคลที่เหมือนกับโมเสสก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นมนุษย์อินนะมาอะนะบะชะรุมมิธลุกุมยูฮาอิลัยยะอันที่จริงฉันนั้นเป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านทั้งหลายที่แตกต่างจากพวกท่านก็คือถูกวะฮีมายังฉันโดยที่พระองค์ทรงใส่พระคําของพระองค์ลงในปากของเขานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ในอัลกุรอานเราจะพบถ้อยคำที่บอกว่าคุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดดังนั้นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดกล่าวนี้ไม่ใช่กล่าวตามอำเภอใจไม่ใช่กล่าวด้วยกับคำพูดของท่านเองแต่เป็นกะลามุลลอฮ์ที่พระองค์ทรงใส่ไปในปากของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เอื้อนเอ่ยออกมาวะมายันติกวานิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะห์ยูยูฮามุฮัมมัดไม่ได้เป่งวาจาออกมาอันเกิดจากอารมณ์หรือกล่าวโดยพละการนึกจะกล่าวก็กล่าวไม่ใช่อินฮุวะอิลลาวะฮ์ยูยูฮามิใช่อื่นใดเลยสิ่งที่เขาได้เอื้อนเอ่ยออกมานอกเสียจากเป็นวะฮ์ยูยูฮาเป็นวะฮีที่อัลลอฮ์ได้ทรงวะฮีมายังเขานี่คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานท่านพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งไว้ใน5อายะห์แรกเนี่ยมีคำสั่งว่าในเรื่องการอ่านอิกรอ1اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم ที่สองการอ่านสิ่งใดถ้าอ่านแบบผ่านรวดทีเดียวแล้วก็จบกันก็ย่อมไม่ก่อเกิดประโยชน์อันใดในการอ่านแต่การอ่านนั้นยังคงตั้งมั่นอยู่ด้วยกับสิ่งแรกก็คืออ่านด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์อ่านโดยมีความตระหนักรู้ว่าاقرأ وربك الأكرمจงอ่านและพระผู้อภิบาลของท่านนั้นทรงเกียรติยิ่งไอความรู้สึกเมื่ออ่านครั้งที่สองนี้ยอมรับโดยดุษฎีธรรมว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้ทรงสร้างที่ทรงเกียรติที่สุดการอ่านต้องอ่านมากกว่าหนึ่งครั้งและสิ่งที่เราศ็อลลัลลอฮ์ได้นำมาปฏิบัติก็คือว่าอันอัตลุวัลกุรอานกุรอาน
ช้ให้ฉันเนี่ยอ่านอัลกุรอานยาอัยยูฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรหรือว่ายาอัยยูฮัลมุซัมมิลกุมิลลัยละอิลลากะลีลาใช่มั้ยในช่วงแรกเนี่ยก่อนที่นบีจะประกาศศาสนาเนี่ยนบีต้องลุกขึ้นละหมาดกิยามุลเลนอัลลอฮ์สั่งอย่างนั้นนะให้นบีเนี่ยอ่านอัลกุรอานซึ่งพี่น้องลองคิดดูสิตอนนั้นถูกประทานลงมาเนี่ยเพียงไม่กี่บทเองมีไม่กี่อายะห์เองมันน้อยมากแต่นั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ใช้นบีอ่านแต่น้อยนี่แหละจำนวนน้อยๆนี่แหละให้อ่านเถิดอ่านให้มากอ่านซ้ำไปซ้ำมาครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งน้อยนั่นกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นอัลกุรอานนั้นเราจะดูแคลนไม่ได้เลยแม้เพียงอายะห์เดียวแม้หนึ่งอายะห์ก็ยิ่งใหญ่เพราะนั่นคือกาลามุลลอฮ์มนุษย์ไม่สามารถในการที่จะเรียนแบบแน่นอนอัลกุรอานเนี่ยลดหย่อนให้ว่าเอามาหนึ่งซูเราะห์ที่เหมือนกับอัลกุรอานหรือคล้ายกับอัลกุรอานซูเราะห์ที่มีอายะห์น้อยที่สุดก็คืออินนาอัตอยนากัลกาวซัรฟัศอลลิลิร็อบบิกวันฮารอินนาชานีอะกะฮุวัลอับตรแน่นอน3อายะห์เป็น1ซูเราะห์แต่แม้กระทั่ง1อายะห์เนี่ยเราก็ยังไม่พบว่ามนุษย์หน้าไหนกล่าวอ้างสิ่งที่ตนเอื้อนเอ่ยออกมาแต่งขึ้นมาแล้วก็บอกว่านั่นคือ1อายะห์ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเราก็ยังไม่พบเหมือนกันดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอ่านอัลกุรอานการอ่านซ้ําแล้วซ้ําเล่าอ่านซ้ําแล้วซ้ําเล่าท้ายที่สุดมันจะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นฮิกมะห์คือความเข้าใจในกะลามุลลอฮ์นะวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบะวัลฮิกมะห์ให้อ่านคัมภีร์ให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยฟังอายะห์ของพระองค์ที่ประทานลงมาอ่านให้พวกเขาเหล่านั้นฟังและนบีผู้นั้นจะได้สอนพวกเขาเหล่านั้นให้รู้ถึงอัลกิตาบวัลฮิกมะห์คือคัมภีร์อัลกุรอานและความเข้าใจในอัลกุรอานมันเกิดขึ้นหลังจากอะไรหลังจากอ่านอัลกุรอานดังนั้นความสำเร็จในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผูกพันอยู่กับคัมภีร์อัลกุรอานจงอ่านอัลกุรอานทำไมทุกวันนี้มุสลิมจึงอยู่ในสภาพไม่ใช่อิสลามมุสลิมจึงอยู่ในสภาพที่ถดถอยพวกเขาไม่เพียงแต่ออกห่างจากวิถีของอัลกุรอานพวกเขาไม่อ่านอัลกุรอานอันนี้สำคัญที่สุดหรืออ่านก็ไม่ใช่บิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักไม่ได้อ่านในฐานะที่ว่าร็อบบุกัลอักรัมไม่ได้อ่านในลักษณะที่นำพาไปสู่การซีโรราบต่อความยิ่งใหญ่หรือมหิทธานุภาพของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงสร้างเมื่อเขาไม่อ่านในลักษณะอย่างนี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรอัลลัมบิลกอลัมสอนมนุษย์ด้วยปากกานะอัลลัมอัลอินซานะมาลัมยะลัมพระองค์สอนให้มนุษย์รู้ในสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ก่อนที่นบีจะรู้ก่อนที่นบีจะมีวะฮีมาเนี่ยนบีรู้ไหมไม่รู้แต่เมื่ออัลลอฮ์ประทานวะฮีลงมานบีจึงรู้การอ่านอัลกุรอานจะนำพาไปสู่ความรู้อันยิ่งใหญ่สอนในสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้มาก่อนและสิ่งเหล่านี้จะถูกเปิดเผยเรื่อยไปมากขึ้นมากขึ้นนะจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อีกหลายเรื่องหลายราวในพระมหากัมภีร์กุรอานที่เราอ่านผ่านๆแล้วเราก็มองดูว่ามันไม่น่าจะมีข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์แฝงเร้นอยู่แต่ท้ายที่สุดมันจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เปิดเผยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนทั้งหลายเพราะนั้นในประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คืออัลกุรอานคือทางนำมันไม่ใช่แค่คู่มืออย่างเดียวไม่ใช่เข็มทิศอย่างเดียวไม่ใช่แผนที่อย่างเดียวแต่กุรอานคือทางนำมันเป็นทางที่นำไปสู่ความรอดมันเป็นทางที่นำไปสู่การได้รับความบรมสุขในบ้านปลายและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่เพียงแต่ใช้คู่มือนี้เท่านั้นท่านเดินเข้าไปสู่เส้นทางดังกล่าวแล้วก็แสดงให้เห็นชี้ถึงกรอบของมันว่าเส้นทางที่ว่านี้มีความชัดเจนอย่างไรท่านไม่เคยออกจากเส้นทางดังกล่าวตราบจนกระทั่ง
ลมหายใจสุดท้ายของท่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่คงจะต้องเติมย้ำซ้ำทวนกันนะครับอัลกุรอานเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฐานะปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ในฐานะทางนำแต่มันไม่ใช่เฉพาะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกุรอานนี้เป็นทางนำให้แก่มนุษยชาติเป็นทางนำให้แก่มนุษยชาติเพราะนบีเราเป็นผู้ประกาศข่าวดีและเป็นผู้ตักเตือนลินนาสแก่มนุษยชาติเพราะอัลกุรอานจะนำเอามนุษย์ออกจากความมืดมนไปสู่รัศมีแห่งศรัทธาและการได้รับชัยชนะในบั้นปลายยุคริจุฮุมมินัดดุลูมาติอิลันนูรนบีมุฮัมมัดคือบุคคลที่เราอาจจะกล่าวได้ว่าหากมีคำถามขึ้นมาว่าอิสลามที่มีชีวิตหน้าตาเป็นอย่างไรท่านจะตอบเขาอย่างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออิสลามที่มีชีวิตทำให้เห็นทำให้ดูทำให้สัมผัสจับต้องได้เลยว่าอิสลามที่มีชีวิตนั่นคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกุรอานที่มีชีวิตคือใครคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าอัลกุรอานคือคุลุกคือจรรยามารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกุรอานนั่นคือจรรยามารยาทของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกุรอานก็คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติตามจนกระทั่งเราพูดได้เลยว่าอัลกุรอานที่มีชีวิตสําแดงออกมาเป็นตัวตนของบุคคลนั้นก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีอะไรจะชัดเจนยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วทุกวันนี้ที่มุสลิมของเราเป็นจํานวนไม่น้อยนะอยู่ในสภาวะที่ห่างไกลจากหลักการของศาสนาเพราะเราไปเห็นว่าทฤษฎีของนายนั่นนายกรนายขอนั่นเป็นเรื่องดีนะแนวทางของคนนั่นคนนี้เป็นเรื่องดีตำรับตำราหนังสือคัมภีร์อะไรต่อมีอะไรเป็นเรื่องที่จะชี้ทางนำให้แก่เราแต่เราหลงลืมพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้เป็นทางนำแก่เราบางคนอ่านคัมภีร์ไบเบิลมากกว่าคัมภีร์อัลกุรอานด้วยซ้ำบางคนยกเว้นบางคนที่เขาจดจำอัลกุรอานและเขาก็นำเอาความจริงมาบอกกับบุคคลทั้งหลายเขาอาจจะอ่านไบเบิลแต่ว่าเขาก็จำอัลกุรอานและเขาใช้อัลกุรอานในการที่จะชำระไบเบิลแต่บางคนอ่านคัมภีร์ไบเบิลโดยที่ไม่อ่านคัมภีร์อัลกุรอานเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งถ้าเรานั้นละทิ้งคัมภีร์อัลกุรอานแล้วเราก็ไปเห็นสิ่งอื่นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในสมัยของท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันหรือแม้กระทั่งตัวท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบเองก็กระทําอย่างนั้นเข้าไปในซินากอกนะเรียกว่ามิดราสซึ่งเป็นธรรมศาลาของยิวแล้วก็ไปเห็นความสําคัญของคัมภีร์เตารอตเรื่องนี้รู้ถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรก็ถูกตําหนิและเรื่องมันก็เกิดขึ้นในสมัยของท่านเองซึ่งมีบางคนไปอ้างคัมภีร์เตารอตไปอ้างคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้ท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบก็แสดงความไม่พอใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะต้องยึดและเพียงพอแล้วก็คือคัมภีร์อัลกุรอานถ้าหากท่านจะหาความจริงของเตารอตที่ไม่ถูกบิดเบือนถ้าหากท่านจะหาความจริงของอินจีลที่ไม่ถูกบิดเบือนถ้าหากท่านจะหาความจริงของอัซซะบูรที่ไม่ถูกบิดเบือนทั้งหมดสารธรรมทั้งหลายถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานโดยที่ท่านไม่ต้องไปอ่านคัมภีร์เหล่านั้นเลยสิ่งหนึ่งที่ผมจะจับประเด็นสุดท้ายใน5 นาทีสุดท้ายนี่ก็คือว่าเราจะเห็นพัฒนาการการเผยแผ่ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3ปีแรกรอซูลุลลอฮ์เผยแผ่โดยลับๆมันบ่งชี้ถึงอะไรในสังคมที่มุสลิมไม่เป็นที่รู้จักนะ
หรือคนมุสลิมเป็นส่วนน้อยการกระทำอะไรที่เป็นเรื่องลับๆไม่เปิดเผยไม่จงแจ้งไม่จงครึมก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าเพื่อไม่ผู้คนทั้งหลายนั้นตะลึงเกิดความตื่นตะลึงนะงงกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนกระทั่งรับไม่ได้เทียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงท่านจะสร้างมัสยิดดีท่านจะสร้างมัสยิดเนี่ยดีเป้าหมายของมัสยิดคืออะไรใช้เป็นสถานที่ในการทำอิบาดะห์บ้านคนได้ไหมหลังคามุงสังกะสีได้ไหมท่านไปดูสิว่ามัสยิดในสมัยก่อนเขาทำกันบางทีใช้ใบตองตึงเอามาขึงเขาไม่ได้ทำกันใหญ่โต20ล้าน30ล้านแต่ไม่มีคนอยู่รอบๆมัสยิดเลยทำไมท่านจึงไม่ทำเงียบๆทำไมท่านจะต้องเป่าประกาศออกไปว่าเราจะทำสุเรากันในจังหวัดซึ่งไม่มีคนมุสลิมอยู่เลยทำไมท่านไม่ทำความเข้าใจกับสิ่งที่นบีได้กระทำสามปีแรกนบีกระทำเนี่ยช่วงสามปีเนี่ยท่านทำเงียบๆสิเอาบ้านใครก็ได้คนมันยังน้อยไม่จำเป็นจะต้องทำมันสุกหรอกใช้เป็นที่ละหมาดญะมาตทำกันไปจนกระทั่งสามปีนี่อินชาอัลลอฮ์ถ้าเราสร้างสังคมมีชุมชนมีคนจำนวนมากขึ้นถึงเวลานั้นสร้างมัสยิดแต่นี่ไม่มีซื้อที่ได้เอาเลยคนตื่นตระหนกกันไปหมดเดินขบวนกันบอกไม่เคยเจอร้อยวันพันปีเพราะเราไม่ทำความเข้าใจกับประวัติศาสตร์พัฒนาการของการประกาศศาสนาการประกาศศาสนานบีเริ่มต้นกับคนไกลรู้ว่าคนใกล้วะอันซิรอาชีรอตะกัลอักรบีนจงตักเตือนบรรดาญาติโกโหติกาที่ใกล้ชิดที่สุดของท่านนบีเริ่มกับบุคคลใกล้ก่อนคนอื่นเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆขยายไปนบีสู้13ปีที่นครมักกะถามว่า13ปีนั้นนบีมีอะไรเป็นเชื้อเป็นพลังเป็น energy ในการที่จะขับเคลื่อนอิสลามในการที่จะฟันฝ่ากับอุปสรรคทั้งหลายอัลกุรอานล้วนๆไม่มีอย่างอื่นเลยอัลกุรอานล้วนๆดาบก็ไม่มีอาวุธก็ไม่มีไม่มีทั้งหมดอัลกุรอานล้วนๆ13ปีนั้นแหละมันจึงเป็นตัวที่สืบเนื่องต่อไปอีก10ปีให้หลังเพราะถ้าไม่มี13ปีนั้นจะไม่เกิดมุฮาจิรินไม่เกิดบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นผู้สืบสานอิสลามต่อมาเพราะถ้าคนในยุค13ปีแรกไม่ได้รับการบ่มเพาะด้วยกับอัลกุรอานอย่างเท่าที่ควรจะเป็นแล้วพวกเขาเหล่านั้นอาจจะสูญสลายไปหมดแล้วพวกเขาเหล่านั้นไม่อาจจะสืบสานอิสลามต่อไปได้เพราะนั้นมันจึงเป็นหลักประกันว่าอัลกุรอานมักกียะที่ถูกประทานลงมาในช่วงก่อนการอพยพซึ่งมีจำนวนซูเราะห์นี่มากกว่ามะดะนียะห์เป็นเครื่องชูกำลังเป็นพลังอันยิ่งใหญ่แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ภายในระยะเวลาที่รวมถึงช่วงของคอลีฟะห์อีก4ท่านกับการประกาศศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม23ปี23ปีกับอีก30ปีรวมเป็นเพียงแค่ไม่ถึงนะหรือจะเอาแค่ประมาณครึ่งศตวรรษเท่านั้นอิสลามครองโลกไปแล้วอิสลามเปลี่ยนทุกสรรพสิ่งไปแล้วภายในเวลาเพียงครึ่งศตวรรษนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อยากจะฝากกับพวกเราทั้งหลายเอาไว้และอัลกุรอานจะเป็นทางนำแก่เราทุกคนเราจะยังเป็นอะห์ลุลกุรอานตราบใดที่เราอ่านอัลกุรอานและเรียนรู้ศึกษาอัลกุรอานทำความเข้าใจกับอัลกุรอานเราจะได้เข็มทิศชี้ทางนำในชีวิตของเราทุกคนอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุh